สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนชมโมเมนต์สำคัญอีกหนึ่งผู้ให้ชีวิตแตงโมนิดานอกจากพ่อโสยังคงเป็นข่าวช็อกวงการไม่น้อยกับการเสียชีวิตกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์แม้ตอนนี้จะผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์แต่ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่คนคาใจและต้องบอกเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาของแตงโมค่อนข้างหนักและสาหัสมากๆถึงขั้นเกือบตายมาแล้วก็หลายครั้งจนเธอถูกเรียกว่าแมวก้าวชีวิตหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2550โดยเธอขับรถ Volkswagen เปิดประทนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและเกิดหลับในก่อนจะหักหลบรถคันข้างหน้าจนรถเสียหลักพลิกคว่ำและนางเอกสาวกระเด็นออกมานอกรถและนับว่าโชคดีไม่น้อยที่มีพลเมืองดีรุดช่วยเหลือนั่นก็คือพี่ยุทธนาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปแตงโมได้เจอพี่ยุทธนาอีกครั้งหลังได้ชีวิตคืนมาพร้อมกล่าวว่านอกจากพ่อแล้วที่เป็นคนให้ชีวิตก็มีคุณพี่ยุทธนาเป็นคนให้ชีวิตโมถ้ามีคำไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าขอบคุณก็อยากจะมอบให้แต่มันออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นชีวิตหนูคุณพี่ก็เท่ากับให้ชีวิตพ่อหนูด้วยเพราะเรามีกันอยู่แค่2คนในส่วนหนึ่งคงคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราทำบุญกันมามั้งคะถึงได้เจอกันเพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครช่วยหนูอย่างที่คุณพี่ช่วยหนูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าคุณพี่ไม่รับหนูขึ้นรถไปวันนั้นขอบคุณที่ทำให้พ่อกับหนูยังมีชีวิตต่อไปได้ขอบคุณจริงๆค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ